สวัสดีค่ะมือนี้ผู้นั่งจะภาพโยคะฝ่ายแม่ทาพื้นฐานสำหรับคนที่บ่เคยเล่นโยคะฝ่ายมาก่อนนะคะมือนี้จะเน้นในกลุ่มที่คนมีอาการปวดบ่าไหล่ปวดสะบักและการปวดหลังนะคะหรือกลุ่มออฟฟิศซินโดรมนะคะท่านี้คือทาพิเจียนหรือทาโนพิลาทนะคะท่านี้จะซอยลดอาการปวดตึงบริเวณบ่าไหล่สบายแล้วก็หลังได้นะคะมาเลยค่ะเดี๋ยวเรามาฝึกพร้อมกันนะคะค่ะจากนั้นกดขาไปด้านหลังนะคะพร้อมกับข้อเข่านะคะสไลด์มือคืนเดินหน้าไปด้านหน้านะคะเอ็นตัวไปด้านหลังสไลด์มือลงยกขาขึ้นมานะคะแล้วค่อยสไลด์มือลงแยกขาสองขาดออกนะคะขาซ้ายรอบขาไว้นะคะกระดกปลายเท้าขาขวาปาดไปด้านหลังจากนั้นแขนสองขาดมาประสานกันไปด้านหลังนะคะพับเท้ามือจับหลังเท้าเตะออกไปเตียงขานะคะเมื่อจับขาก่อนนะคะขอบก็เอาขาขวาลองขาไว้นะคะขาซ้ายเหยียดลงด้านขาแล้ววางไปด้านหลังแขนขาตั้งโตค่ะพับเท้านะคะเมื่อจับหลังเท้าเละปากจากนั้นนะคะเมื่อจับขาลองขาเมื่อจับขาแล้วเอาขาลงขาไปนะคะจะเคลื่อนโยกโตขึ้นมากมือกำขาบดขาออกค่ะท่าที่เจียนเป็นท่าที่ขี่บอยากนะคะสามารถฝึกได้ทุกคนนะคะถ้าใครประกาศกับหัวนะคะแนะนำให้หาผู้ฝึกก่อนนะคะสำหรับวันนี้ผู้นั่งขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะขอรับผู้นั่งใหม่ๆอีกนะคะ